ฮอปปี้แบร์สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอปปี้แบร์ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนี่อีวาเฟม01ครับผมมันคืออีวาเฟมเซตที่1นั่นเองโอ้ยมาต้อนรับหนังอีวาเกเรียน 3.0 บวก0เอ้ยบวก 1.0 โอ้ยอยากดูอยากดูอยากดูอ่ะเรามาสนใจเจ้านี้ก่อนดีกว่าเจ้านี้นะครับจะมีทั้งหมด10กล่องนะครับอ้อต้องอธิบายตรงกันนะครับอันเนี้ยงานมันจะคล้ายๆกันดั้ม G Frame นั่นก็คือมีเกราะ1กล่องแล้วก็โครง1โครงนะครับอ่ะ2กล่องเนี้ยเอามารวมกันถึงจะได้เป็น1ตัวเซตที่1เนี่ยก็จะมีตัว Iwa 01 Iwa 02แล้วก็ Iwa 00ครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นฐานอาวุธแล้วก็พาร์ทเปลี่ยนหัวไหล่ของ02เขานะครับอ่ะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปแกะดูงานข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่างานข้างในเขาจะเป็นยังไงปะไปแกะกันเลยเอาละครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องเจ้าอีวาเฟรมกันเลยดีกว่านะครับโอ้เปิดกล่องเจอกล่องครับผมนี่ดูอย่างนี้ก่อนเห็นไหมมันก็จะมีเซต012กล่องอันนี้เป็นเกราะเอ้ยไม่ใช่โครงกล่องหนึ่งเกราะกล่องหนึ่งแล้วก็02ก็เกราะกล่องหนึ่งโครงกล่องหนึ่งแล้วก็00เป็นโครงกล่องหนึ่งเกราะกล่องหนึ่งแล้วก็อีก2กล่องอ้าวเรานับผิดเหรอ1 2 3 4 5 6 7 8อ้าวไม่ได้มี10กล่องนะครับโทษทีครับมีทั้งหมด8กล่องนะฮะ8กล่องก็อีก2กล่องที่เหลือก็จะเป็นฐานแล้วก็อาวุธแล้วก็พาสเปลี่ยนหัวไหล่ของ02เขานะครับอ่ะมาดูข้างในกันเลยดีกว่าขอโทษทีขอโทษทีผมก็นึกว่า10กล่องนะมีแค่ทั้งหมด8กล่องเท่านั้นเองอึ๊บมาดูกล่องแรกอันนี้เป็นกล่องศูนย์ของ01นะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนเกราะนะฮะด้านหลังก็จะโชว์ว่าประกอบเสร็จแล้ว01จะขยับยังไงได้บ้างยืนยังไงได้บ้างแกะเลยดีกว่าเนาะมาแกะเลยอึ๊บมีขนมวิธีประกอบนะครับอยู่ข้างในกล่องข้างในนี้นะฮะผมไม่แกะนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงเฮ้ยลงสีมาให้สวยเลยอะเฮ้ยลงสีมาให้เสร็จเลยนะผมว่าแค่ประกอบก็โอเคแล้วแหละเนี่ยสวยนะใครเป็นแฟนอีวาเนี่ยดีเลยแหละแล้วก็สติกเกอร์นะครับรายละเอียดดีอะเฮ้ยดีลงดีเทลมาโอเคอะครบเลยนี่อันนี้หัวนะฮะเห็นไหมนี่ผมแอบยังแอบทึ่งอยู่เลยนะลงหัวลงงานดีมากลงสีดีมากอยากให้เห็นจังเดี๋ยวตอนประกอบค่อยโชว์ให้เห็นแล้วกันนะครับชิ้นส่วนด้วยความที่ว่าหัวเขาเล็กด้วยมันอยู่ในถุงด้วยอันนี้เขานะฮะเขาเห็นไหมลงมาลูกลงมาอันนี้เขานะฮะลงสีมาให้เสร็จเลยอันนี้เป็นช่วงหลังแล้วก็เท้านะครับอันนี้เป็นหน้าอกดูหน้าอกก็ลงสีมาให้นะครับนี่เป็นช่วงเอวแล้วก็เป็นช่วงสะโพกช่วงเอวเหมือนกันแล้วก็หัวไหล่นี่เฮ้ยสวยโอเคเลยใครเป็นแฟนอีวาเนี่ยไม่ควรพลาดงานอีวาเฟรมเลยนะครับโอเคเลยแหละสวยเลยแหละมากล่องที่2กล่องที่2ก็จะเป็นโครงด้านในของ01นะฮะแล้วก็จะแถมดาบมาให้ด้วยอ่ะมาแกะเลยอึ๊บติดนิสัยเสียไปแล้วนะเวลาแกะพวกกล่องเนี้ยชอบเขย่าหาขนมโอ้ยแล้วเมื่อไหร่จะผอมเนี่ยคุณอ่ะมาดูข้างในครับโอ้เอ้ยตัวโครงเนี่ยจุดขยับเยอะเหมือนกันนะอันนี้บอดี้อันนี้ส่วนบอดี้นะครับจะเห็นเลยว่าขยับได้เยอะมากขยับได้ดีเลยแหละ
แล้วก็อันนี้เป็นส่วนหัวนะครับเป็นโครงส่วนหัวด้านในนี่อันนี้แล้วก็ดาบนี่แล้วก็มือมือมาอยู่นี่นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นส่วนแขนกับขาที่เราต้องเอามาประกอบเองนะฮะโดยบางส่วนก็จะลงสีมาให้เลยนี่อย่างแขนนี่โอ้ลงสีเขียวมาแล้วก็ขาก็ลงสีม่วงมาให้เลยหมดแล้วโอเคล่ะงานดีนะอ่ะมาไปเร็วๆเหลืออีกหลายกล้องอึ๊บล้มมาเรามาดูเจ้าเซตของ02มั่งครับอ่ะกล่องแรกเป็นเกราะนะฮะเป็นเกราะอ่ะมาแกะเลยอึ๊บแทนแทนอ่ะขย่าหาขนมอึ๊บโอ้ย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 มาดูถุงนี้ก่อนละกันหูยเฮ้ยลงสีมาให้ดีเลยนะเออโอเคเลยแหละลงสีมาให้ใช้ได้เลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วครับประกอบตั้งโชว์สวยเอองานดีงานดีอันนี้เป็นส่วนช่วงเอวนะครับอันนี้ก็ช่วงเอวเหมือนกันแล้วก็หน้าอกนี่อันนี้ก็ลงสีมาให้เลยแล้วก็อันนี้เป็นหลังกับเท้านะครับแล้วก็หัวหัวดีอะลงดีเทลมาให้ลงสีลงอะไรมาให้ครบเลยอะสวยสวยเลยสวยเลยอันนี้เป็นส่วนขาทั้งสองข้างนะฮะเกราะเฟรมส่วนขานะฮะส่วนขาส่วนแขนขาอย่างเดียวอะส่วนขาส่วนแขนลงสีมาให้เลยแล้วก็สติกเกอร์ครับอ่ะหมดแล้วมากล่องเบอร์3อึบมาอันนี้เป็นกล่องเบอร์4จะเป็นโครงนะครับโครงของ02นะฮะนี่ประกอบเสร็จแล้วก็จะโชว์ว่า02ขยับยังไงได้บ้างนะฮะเออแต่ผมชอบจุดขยับนะเมื่อกี้จากดูจากโครงของ01แล้วเนี่ยโอเคเลยอ่ะจุดขยับได้ดีเลยอ่ะจุดขยับเยอะอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับโครงก็จะคล้ายกับของ01นะฮะอันนี้เป็นช่วงตัวนะครับและอันนี้เป็นหัวแล้วก็มีดนะฮะแล้วก็มือให้มือมาและอันนี้ก็จะเป็นโครงส่วนแขนแล้วก็ส่วนขานะครับอ๋อส่วนแขนไม่ได้ลงสีมาให้นะฮะแต่ส่วนขานี่คือทาสีแดงมาให้นะแล้วก็เท้าหมดแล้วอ่ะมาไปดูแบบลิ้นพันมาดูในส่วนของ00กันบ้างครับมากล่องเบอร์5นี่อันนี้จะเป็น00สีเหลืองนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะบอกว่า00ทำอะไรได้บ้างยืนบนฐานเป็นยังไงแต่จริงๆนะถ้าจะให้มันไอ้นี่ครบอ่ะต้องให้ร้านเขาจัดเซตให้นะครับเพราะว่ามันก็จะจัดเซตฐานมาให้เพิ่มมาให้อีกอันหนึ่งนะฮะบางคนก็เอากล่อง02เนี่ยซ้ำอีกเซต02ซ้ำอีกเซต1เพื่อที่จะเอาเป็นอีกโหมดหนึ่งนะครับโหมดสกายมาดูในส่วนของ00ก่อนดีกว่านี่โอ้สวยหัวของ00ลงสีมาให้ดีเลยแหละแล้วก็อันนี้เป็นชิ้นส่วนหลังแล้วก็เท้านะฮะแล้วก็อันนี้เป็นอกนะครับอันนี้เป็นเอวอันนี้ก็เป็นสะโพกนะครับแล้วก็เป็นหัวไหล่ครับเออดีอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นเกราะช่วงขากับช่วงแขนนะฮะลงสีมาให้หมดแล้วก็สติกเกอร์ครับหมดแล้วมันก็จะเริ่มจากคล้ายๆกันแล้วนะครับมาดูโครงของ02กันบ้างหมดแล้วเอาขนมบ้างมาก่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นโครงของ02นะครับอันนี้เป็นตัวหัวแล้วก็อันนี้เป็นเอ็นที่ปลั๊กเนาะปลั๊กข้างหลังนะฮะเออทำไม02เป็นปลั๊กล่ะเออแล้วก็มือครับแล้วก็อันนี้เป็นกรอไอ้ไม่ใช่กรอโครงแขนกับโครงขานะฮะส่วนขาเห็นไหมครับโครงเขาจะทาสีขาวมาโอเค202ก็หมดแล้วครับเอ้ย202ว่า00ผมมาคู่สุดท้าย
กองเบอร์7เป็นฐานของ01แล้วก็อาวุธนะครับอึ๊บเนี่ยคือถ้าใครจะหาให้มันยืนบนฐานให้ครบนะครับเขาก็จะเบิ้ลกล่องเนี้ยอีกกล่องนึงเพื่อที่จะเอาไปให้00ยืนนะฮะขนมโอ้มาดูอันนี้น่าจะเป็นตัวล็อกของฐานนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวต่อฐานแล้วก็ปืนแล้วก็กัตเตอร์ลิงไอ้ปืนยิงปืนกลน่ะกัตเตอร์ลิงแล้วก็อันนี้เป็นโครงของตัวฐานนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวที่มันเอาไปประกบตรงแขนตรงหัวไหล่แล้วก็พื้นของฐานนะฮะหมดแล้วแต่เขาบอกว่าทุกส่วนทุกชิ้นลงดีเทลมาให้ดีหมดเลยครับเห็นปะอย่างอาวุธก็ลงสีว่าลงรายละเอียดมาให้นะฮะถึงแม้ไม่ได้ลงสีมาให้ก็ตามใช้ได้อยู่มากล่องสุดท้ายฐานของ02นะครับแล้วก็พาร์ทเสริมของ02ครับอันนี้ล่ะฮะที่ว่าถ้าคนจะให้ครบชุดเนี่ยเขาจะให้หลานเนี่ยจัดชุดมานะก็จะคือจะมีเบิ้ล02เนี่ยอีก1ชุดเพื่อที่จะเอาไว้เล่นกับชุดนี้นะครับแล้วก็ตัวฐานอาจจะใช้ฐานอันเนี้ยเหมือนกันเอามาให้เลยืนเอามาให้00ยืนนะฮะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นทั้งหมด11กล่องเซตนั้นถึงจะได้ครบหมดทุกตัวนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้กะจะครบขนาดนั้นนะฮะแค่นี้เองมาดูในส่วนของฐานนี่ก็น่าจะเป็นตัวล็อกนะครับล็อกโครงเชื่อมอันนี้ไม่รู้อะไรอ่ะอันนี้ผมไม่รู้แล้วก็ปืนให้ปืนมาอันนึงแล้วก็ฐานขาของฐานนะฮะแล้วก็ตัวนี้ไอ้ตัวล็อกตรงหัวไหล่แล้วก็ฐานพื้นของฐานนะครับหมดแล้วแล้วก็ตัวเซตของ02นะครับที่เปลี่ยนโหมดเป็นโหมดเขาเรียกว่าอะไรโหมดสกายไฮผมเรียกโหมดสกายไฮโหมดที่มันทำให้บินได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นช่วงปีกแล้วก็ช่วงแขนแล้วก็หัวไหล่นะครับแล้วก็สติกเกอร์ครับหมดแล้วทั้ง8กล่องก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือถ้าเพื่อนจะเล่นให้ครบชุดโดยที่ไม่ต้องถอดเปลี่ยนเลยก็อย่างที่ผมบอกอะครับเขาก็จะเบิ้ลชุดนี้1ชุดแล้วก็ชุดนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก3กล่องเนี้ยเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันเป็นอีกชุดหนึ่งไปเลยก็จะได้ไม่ต้องถอดเปลี่ยนก็จะได้เป็น02 2ตัวแล้วก็ฐานเอามาให้เลยืนเอามาให้เลยืนว่ะเอามาให้00ยืนผมก็มั่วไปแยะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ข้างหน้าผมตรงนี้แล้วประกอบเสร็จแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับว่างาน EVA Frame จะดีขนาดไหนไปดูกันเลยตัดตะดัดตะแดนแล้วเราก็ต่อเจ้า EVA Frame เสร็จแล้วนะครับเฮ้ยต่อเสร็จสวยอะทุกตัวเลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยอ่ะประกอบ8สติ๊กเกอร์เสร็จใช้ได้มาดูใกล้ๆกันทีละตัวเลยดีกว่าดู01ก่อนเลยนี่พระเอกของเราเฮ้ยใช้ได้นะสวยเลยแหละลงสีมาให้อย่างดีเลยอ่ะเนี่ยไม่รู้จะเห็นไหมเนี่ยอย่างเนี่ยข้างหน้าเขาเนี่ยในตรงในตาลงสีมาให้หมดเลยนะแปลเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยอ่ะใครเป็นแฟน EVA เนี่ยผมว่า EVA Frame เนี่ยใช้ได้เลยนะจุดขยับเนี่ยขยับได้เยอะมากขยับได้อย่างอิสระเลยแหละจากที่เล่นมายังไม่รู้สึกว่าเจอปัญหาอะไรนะครับการประกอบก็ง่ายแล้วก็จุดขยับโอเคยังขยับไปขยับมาแล้วยังไม่หลุดอยู่นะครับแต่ว่าจะยืนยากบ้างเป็นบางครั้งนะฮะมาดูที่00นะก็โอเคนะ00มาก็สวยอยู่เหมือนกันนี่เงยหน้ารายละเอียดที่หน้าของตัวหุ่นเนี่ยก็สวยนะครับให้รายละเอียดมามีแปะสติ๊กเกอร์บ้างบางส่วนนะครับก็ไม่ถือกับเยอะมากนะฮะก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ก
ก็โอเคนะโดยรวมเนี่ยประกอบเสร็จใช้ได้เลยแหละมาตัวสุดท้าย02ครับตัวนี้โอเคเลยเออสวยเออในบรรดา3ตัวเนี่ย02นี่มีความรู้สึกว่ารายละเอียดเยอะสุดแล้วนะเออผมว่าทำดีอ่ะใช้ได้เลยแหละเอออ่ะมาดูเขาให้อะไรมั่งอย่างแรกเลยฐานครับนี่ฐานให้มาทั้งหมด2สีนะครับสีเขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยสีฟ้าอ่อนกับสีเขียวนะฮะแล้วก็ไอตัวห่วงๆพวกเนี้ยเนี่ยที่ติดอยู่ตรงนี้นี่คือเอาไว้เกี่ยวปืนนะครับมาแล้วก็ปืนอันแรกเลยปืนอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเรียกปืนอะไรนะฮะหนึ่งอันแล้วก็ปืนไรเฟิลอีกหนึ่งอันแล้วก็กัตเตอร์ลิงนี่ตรงนี้อีกหนึ่งอันนะฮะแล้วก็มีดให้มา2แบบนะครับของ01อันดูตรงไหนอยู่ไหนมีดให้ของ01อันนึงของ02อันถูกแล้วของ02อันนึงนะฮะแล้วก็ของ00จะเป็น entity plug นะฮะใช่ไหม plug เนาะไม่ใช่ entity plug ตัว plug เนี่ยที่จุ๊บหลังหุ่นนะฮะให้มาอันหนึ่งแล้วก็ของ02ก็จะมีเป็นเซ็ตสกายเซ็ตที่เอาไว้ห่อฮะเนี่ยให้มาอันนี้คือเอาไว้ถอดเปลี่ยนตรงหัวไหล่แล้วก็ถอดเปลี่ยนตรงพาร์ทแขนนะครับเดี๋ยวตอนถ่ายรูปผมจะเปลี่ยนให้ดูละกันอ่ะทั้งมวลก็มีอยู่แค่นี้แหละไม่เยอะก็โอเคนะเอ้ยสมราคาใช้ได้เลยแหละเนี่ยสวยโอเคเลยเนี่ยจะยืนยากนิดนึงนะฮะต้องหาจุดศูนย์ถ่วงให้เขาหน่อยนึงยืนได้ไหม00นี่เนี่ยครับก็ประกอบเสร็จแล้วก็จะมีอย่างนี้01จะล้มฮะ01จะล้มเอ้ยตั้งดีๆก่อนอ่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจับเจ้าทั้ง3ตัวเนี้ยถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยWe'll be right back.
เป็นไงกันบ้างครับกับเจ้าอีวาเฟมเซตนี้โอ้เฮ้ยดีใช้ได้เลยเสียเวลาอย่างเดียวเสียเวลาประกอบเสร็จแตะสติ๊กเกอร์เฮ้ยตั้งโชว์ได้สวยย่าเออไม่ต้องทำสีเพิ่มเลยอ่ะเขาทำสีมาให้เสร็จแล้วว่าเกือบ 100% เลยนะโดยเฉพาะเนี่ยตรงส่วนหน้าส่วนตาส่วนส่วนหัวเนี่ยลงรายละเอียดดีมากเลยอ่ะเพื่อนๆ เป็นแฟนอีวาคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ข้างล่างคุยกันได้นะครับสำหรับผมเซตนี้อย่างนี้เลยโป้งชอบถ้ามันมีเซตที่2ออกมาผมก็ซื้อนะเออโอเคแหละโอเคใช้ได้เลยอ้อมันออกพี่ชุดปืนที่ว่ามี01เป็นคนยิง00เป็นคนกลางโล่แล้วก็มีอะไรนะเทวทูตที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมอ่ะผมจำไม่ได้ละเป็นลูกบาศก์นั่นแหละเขาออกชุดนั้นมาแต่ผมไม่ได้พีนะฮะก็ลองไปหาดูในเน็ตว่ามันเป็นยังไงเนาะเพราะมันเอามาเล่นกับชุดนี้ได้อ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ Hobby Bag ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอ้อก่อนจากกันขอฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้เห็นก่อนใครเออวันนี้ Hobby Bag ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายHappy Bear!